สวัสดีครับพวกหนูนาออนไลน์ครับวันนี้เรามาอัปเดตหลังจากที่เราได้ติดตั้งปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ชุด600วัตต์ให้กับคุณลูกค้าไปแล้วเรามาดูการไหลของน้ำนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับว่าเพิ่งติดตั้งเสร็จเราก็อัปเดตให้พี่น้องเราได้ชมกันเลยนะครับชุดนี้ใช้บ่อ6นิ้วนะครับแต่ทางช่างบาดาลบอกว่าบ่อนี้ตาน้ำด้านล่างไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรากันน้ำขาดซับเมิร์ดเราก็เลยใช้ปั๊มที่มีขนาดความแรงไม่มากนะครับใช้ปั๊ม600วัตต์แล้วก็ใช้ท่อออกนิ้ว2นะครับตัวนี้หย่อนลึกหน่อยครับหย่อนไป40เมตรนะครับเพื่อเวลาช่วงแดดจัดๆปั๊มจะได้ไม่ขาดน้ำนะครับเนาะว่าจะดูดลึกนะครับตัวนี้ก็ใช้โอ้ขาตั้งนะครับเราพันไว้เพราะว่าทางคุณลูกค้าบอกแจ้งมาว่าอยากจะเอาไปติดตั้งไว้ใกล้ๆตรงที่จะทำกระท่อมนะครับที่พักอาศัยก็เลยติดตั้งชั่วคราวประมาณนี้ก่อนนะครับเราให้สายไว้เยอะนะครับให้สายไว้เยอะเพื่อให้ลูกค้านะครับไปติดตั้งอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งที่จะยกกระท่อมยกห้องน้ำนะครับตัวนี้เราใช้ปั๊มฮันโนโรครับติดตั้งสายดินนะครับลงกราวให้เรียบร้อยมีเสิร์ชกันฟ้าผ่านะครับเบรกเกอร์มาจากแผงนะครับในเรื่องของเช็ควัตต์เช็คโวลต์แล้วนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับระบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราติดตั้งให้ตามงบของคุณลูกค้านะครับในการวายสายเราก็จะไม่ได้ทำสวยหรือว่าใส่ท่อสายนะครับเราก็จะพันไว้นะคือตามงบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับชุดนี้เรารับประกันให้1ปีนะครับให้1ปีทางคุณลูกค้าก็กลับมาอยู่บ้านมาทำเกษตรนะครับเหมือนใครหลายๆคนที่ฝันอยากกลับบ้านมาทำเกษตรนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับ1ครอบครัวนะครับคุณแม่บ้านเขาก็โอ้โหนะเข้าเกษตรหนักเหมือนกันนะครับกับทั้งสองคนนะครับทั้งสามีภรรยาของเขานะครับเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะยกกระท่อมครับยกห้องน้ำประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกอยู่ปลูกดินนะครับทำสโลปนะฮะโดยช่างนะครับที่มาไถเป็นหนองน้ำนะครับไถให้มันมีความลึกนะครับตรงนี้นะครับเขาทำเป็นขนาดทองคำครับจะมีการปลูกไม้5ระดับนะครับปลูกกว่า5ระดับนะครับมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดดินไม้เรียดดินแล้วก็มีพืชกินหัวนี่ฮะมีครบครันเลยนะครับตามศาสตร์พระราชาเป๊ะนะครับนะมีฝรั่งนะครับไว้ทานก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้ครับผ่านเรียบร้อยนะครับอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับพวกหนูนาออนไลน์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าชอบเกษตรนะครับต้องดูโคกหนองนาออนไลน์ครับสวัสดีครับ